เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโคโรนาหลังกลับจากเที่ยวไทยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของเกาหลีใต้ยืนยันว่าหญิงวัย42ปีซึ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยมีผลการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นบวกซึ่งกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเกาหลีใต้และเป็นครั้งแรกที่พบนักท่องเที่ยวต่างชาติมาติดไวรัสชนิดนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ภายในจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ติดเชื้อคนล่าสุดของเกาหลีใต้เดินทางกลับจากไทยถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเริ่มแสดงอาการป่วยหนาวสั่นในวันที่15มกราคมก่อนผลตรวจยืนยันออกมาในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ติดเชื้อรายนี้เอาไว้แล้วเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปที่ใดและพบปะผู้ใดบ้างเพื่อดูว่าบุคคลเหล่านี้จะติดเชื้อด้วยหรือไม่อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า